ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้แข่งขันกันอย่างดุเดือดนะคะโดยเฉพาะรถยนต์ที่มาจากค่ายของจีนมีรุ่นใหม่ๆออกมามากมายนะคะนี่ทําให้ค่ายญี่ปุ่นอย่าง Honda ค่ะต้องกระโจนลงสังเวียนนี้ด้วยนะคะซึ่งล่าสุดนะคะมีการสั่งเตรียมจะปิดโรงงานในจีนรวมไปถึงระง,งับการผลิตรถยนต์ที่เป็นรถยนต์สันดาปที่อีกโรงงานหนึ่งของจีนเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนแผนใหม่ทั้งหมด โดยโฆษกบริษัท Honda ามอเตอร์ค่ะประกาศว่าบริษัทจะปิดโรงงานผลิตรถยนต์ที่ดำเนินการภายใต้การร่วมทุนกับกวางโจออโต m โมบิลกรุ๊ปค่ายรถยนต์ของจีนในเดือนตุลาคมนี้โดยโรงงานดังกล่าวซึ่งเปิดทำงานตั้งแต่20ปีก่อนใช้สำหรับเป็นฐานผลิตรถเก๋ง4ประตูรุ่น a อ c o r d โดยมีกำลังในการผลิตปีละ5 0 0ห0คัน นอกจากนี้ค่ะฮอนด้ Honda ยังจะระง,งับการผลิตรถยนต์ที่โรงงานอีกแห่งหนึ่งในจีนซึ่งดำเนินการภายใต้การร่วมทุนกับตงเฟิงมอเตอร์ค่ายรถยนต์ใหญ่ของจีนนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งโรงงานแห่งนี้มีกำลังในการผลิตมากถึงปีละ240,000คัน โดยตอนนี้ฮอนด้าพยายามลดกำลังการผลิตรถยนต์ในจีนหลังเผชิญการแข่งขันอย่างหนักค่ะจากรถยนต์ EV สัญชาติจีนซึ่งความเคลื่อนไหวนี้จะทำให้ปริมาณการผลิตรถยนต์ในจีนลดลงจากปีละ1,490,000คันเหลือ1,200,000คัน อย่างไรก็ตามนะคะ Honda มีแผนที่จะหันไปผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่โรงงาน2แหง่งซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างภายใต้การร่วมทุนกับ2ขค่ายรถจีนทั้งกว่างโจออโตโมบิลกรุ๊ปแล้วก็ตงเฟิงโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งนี้จะทำให้ปริมาณการผลิตรถยนต์ในจีนปรับเพิ่มขึ้นเป็น1 4 4 0 0ล้คัน โดยในอดีตค่ะรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นอย่าง Honda และนิสสันครองตลาดในจีนนะคะแต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างดุเดือดจากค่ายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนเองที่จัดเต็มทั้งเรื่องของออปชันแล้วก็มีการแข่งขันเรื่องราคากันอย่างดุเดือดค่ะก่อนหน้านี้เดือนมิถุนาย เดือนมีนาคมที่ผ่านมาทั้งนิสสันแล้วก็ฮอนด้าประกาศว่ากำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะจับมือกันผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ EV รวมไปถึงซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI สํสำหรับรถยนต์ด้วยค่ะ